สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตื่นตันใจพ่อแต่งหญิงมางานวันแม่แม้เป็นลูกบุญธรรมจากกรณีคลิปซึ่งในโลกออนไลน์คุณพ่อแต่งเป็นผู้หญิงรับบทเป็นคุณแม่ให้ลูกสาวได้กราบเท้าในกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนสร้างความซาบซึ้งให้กับชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปล่าสุดรู้ตัวตนแท้จริงของคุณพ่อในคลิปยิ่งซึ้งและนับถือหัวใจโดยคลิปดังกล่าวคุณพ่อโพสต์คลิปใน TikTokไปร่วมกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนของลูกสาวแต่งานนี้ไม่ได้ไปแบบธรรมดาคุณพ่อใส่กระโปรงและวิกผมยาวแต่งเป็นแม่ให้กับลูกสาวได้กราบเท้าคุณพ่อโพสต์คลิปพร้อมข้อความสั้นๆว่าแม่ฉันก็เป็นให้แกได้ต่อมานักข่าวได้เปิดใจคุณพ่อในคลิปแท้จริงคือครูโจเป็นครูสอนพละศึกษาและสุขศึกษาโรงเรียนบ้านเนินกรอยและเป็นพ่อบุญธรรมของเด็กหญิงครีมที่อยู่ในคลิปครูโจเล่าว่าวันนั้นเป็นวันจัดกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนลูกสาวถามว่าวันแม่ปีนี้จะทำอย่างไรดีจะเอาแม่ที่ไหนมาร่วมกิจกรรมได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจหาชุดกระโปรงและวิกผมมาใส่เป็นคุณแม่ให้กับลูกสาวซึ่งตนกับลูกสาวมีความสุขมากถึงจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อบุญธรรมจะบอกลูกสาวเสมอว่านี่คือลูกที่รู้สึกเหมือนลูกแท้ๆไม่ว่าวันไหนตนก็รักและจะทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่เพื่อดูแลลูกสาวอย่างดีที่สุดครูโจบอกด้วยว่าถ้าทำเพื่อลูกพ่อคนนี้ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ได้รู้สึกอายอะไรเพราะรักลูกปกติเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมสนุกสนานเฮฮาร่วมกันเป็นปกติอยู่แล้วครูโจกล่าวทิ้งท้ายด้านสังคมโซเชียลหลังเห็นคลิปนี้ก็ต่างชื่นชมคุณพ่อท่านนี้ไม่ขาดสายที่ยอมแต่งหญิงเพื่อมาเป็นตัวแทนของคุณแม่พร้อมกับเสนอให้โรงเรียนเลิกจัดกิจกรรมนี้ได้แล้วเพราะห่วงใยเด็กๆที่แม่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ